Oh, you break too much. Push, push yourself. Push, push, push. Yeah. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ยายตานะคะเพิ่งตื่นจากดูจากสภาพหน้าสภาพผมก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าเพิ่งตื่นตอนนี้เนี่ยหน้ามันมากเพิ่งตื่นแล้วหน้ามันมากตอนนี้อยู่เยอรมันนะคะทุกคนคือทริปยุโรปของตาก็ไปมาหลายประเทศจะบอกว่าตอนแรกทริปยุโรปของตาคือหน้าแบบสวยมากหน้าใสมากตาไปโคเปนเฮเกนก่อนหน้าสวยมากแล้วทีนี้ตาไปปารีสต่อตั้งแต่วันแรกที่ถึงปารีสนะสิวขึ้นแบบปุ๊บคือปารีสมันแบบฝุ่นเยอะมากแล้วเหมือนในตาแพ้น้ำด้วยแหละแล้วสิวขึ้นเยอะมากเป็นสิวง่ายทางเราก็เลยแบบเตรียมอุปกรณ์มาเลยตัวนี้มันจริงคือตัวนี้เนี่ยตาใช้หมดไปแล้วหลอดหนึ่งถ้าใครติดตามกันมาน่าจะเคยเห็นในวิดีโอเปิดบ้านเมื่อประมาณแบบหลายๆเดือนก่อนถ้าใครที่ผิวมันหรือว่าผิวผสมหรือว่าผิวที่เป็นสิวผิวเป็นสิวง่ายผิวเสี่ยงต่อการเป็นสิวตัวนี้เนี่ยคือใช้ดีมากนะคะนอกจากจะป้องกันการเกิดสิวใหม่แล้วนะคะเขายังทำให้สิวที่เราเป็นเนี่ยมันไม่อักเสบแล้วก็แห้งลงด้วยตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่มปริมาณฟรีอีก 25% อีกด้วยเยอะมากเขาไม่ใช่เป็นโฟมล้างหน้าธรรมดาแต่เขาเป็นเนื้อวิปโฟมวิปโฟมตัวนี้เนี่ยคือใช้ง่ายตอนที่ไม่ต้องใช้ตะข่ายในการตีนะคะใช้มือในการตีเอาได้วิธีใช้เนี่ยเราก็บีบออกมานะคะวิธีตีนะคะเราก็ตีเนี่ยเพี้ยเลยค่ะตีเพี้ยเพี้ยเพี้ยเข้าไปเลยค่ะไม่ใช่ตีแบบนั้นนะคะเราก็เอาน้ำมาผสมแล้วเราก็ใช้มือตี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 ขึ้นมาอยากจะให้โฟมใหญ่ก็อ่ะค่อยๆหยดน้ำเพิ่มค่อยๆหยดน้ำเพิ่มแล้วก็ตีตีใช้เวลาหน่อยอันนี้เป็นปริมาณแบบประมาณนึงอันนี้ก็เยอะแล้วนะแต่ถ้าใครอยากได้ใหญ่มากโฟมใหญ่เหมือนดูในโฆษณาทีวีอะไรเงี้ยก็ผสมน้ำเข้าไปแล้วก็ตีตีเพิ่มขึ้นอยากได้โฟมอยากได้โฟมให้มันหนาขึ้นก็ค่อยๆผสมน้ำทีละจึ๊งทีละจึ๊งแล้วก็อันนี้เราก็ตีขึ้นนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าก็จะแบบเห็นป่ะว่าเขาก็จะล้างทำความสะอาดได้หมดจดแล้วก็ความมันบนใบหน้ามันก็จะหายไปนั่นเองตัวนี้นะคะเขามี2ไซส์นะคะไซส์ใหญ่85บาทส่วนไซส์เล็กนะจ๊ะ49บาทน้องๆ นักเรียนนักศึกษาซื้อตามได้แล้วก็ใช้ดีจริงๆค่ะที่เซเว่นหรือว่าร้านค้าห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวตาขออาบน้ำนะคะแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปกินข้าวกันแล้วก็ตอนนี้ก็แต่งตัวแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินมื้อเช้ากันค่ะ You cut it really thin I try to If it's too thick it's gonna be really dryอันนี้คือตับนะคะตับบดที่บ้านเรากินเป็นไม้แต่ที่นี่เขากินเป็นบดแบบนี้ Hello Is it good Yes กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแอบมาเปลี่ยนเสื้อนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้น่าจะหนาวเดี๋ยวเราออกไปกันค่ะพร้อมแล้วWhat's happening, baby? It's cold. หนาวมากมาถึงแล้วนะคะที่นี่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบให้ปีนให้โดดเล่นเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นอะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างเดี๋ยวตอนนี้หนาวมากใส่กางเกงขาสั้นมาหนาวมาก Baby, it's cold. Why don't you tell me to wear long pants? I thought you will learn when you realize it. โอเคไปกันค่ะ It's time to work out more so yeah this is it's not gonna help no the climbing is a workout the climbing is working a workout. Out makes the weather warmer no but your body warmer น้องแมงปูแมงปูชลดาแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดที่เราจะไปผจญภัยกันแล้วก็เมื่อกี้เขาก็มีเจ้าหน้าที่มาแนะนำว่าถ้าเจอแบบนี้คุณต้องทำแบบนี้แต่ว่าพอเวลาเล่นจริงคือเราก็เล่นเองเลยไม่มีเจ้าหน้าที่คอยบอกแต่ว่าตอนเจ้าหน้าที่สอนเราต้องตั้งใจฟังนะถ้าเกิดอะไรขึ้นอันตรายก็คือตัวเราเองไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันอ
Oh, you break too much. Push, push yourself. Push, push, push. Baby, how did you like this one? How did you like this one? I liked it a lot. It was so fun. How much for the ticket actually? 17 euro. 17 euro, how much is it in Taiwan? I would say 550. Oh, 500 baht. It's nice. It's not too expensive. Chomak! Yeah. เหมือนเวลาเดินตอนเมาอ่ะพื้นมันจะสั่นๆอ่ะWell, if I fall, it's gonna be really funny in the video. Don't fall though. Stand. Yep. Break speed. Okay. Woo! สนุกนะคือเล่นทั้งหมดเนี่ยเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากคือมันอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกอันให้คุณผู้ชมเห็นนะคะแต่จริงๆคือมันเหนื่อยแล้วมันเยอะมากเพราะมันไม่สะดวกถ่ายแต่คือสนุกมากจริงๆเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาเล่นมินิกอล์ฟกันนะคะมันจะเป็นเหมือนตีกอล์ฟแต่ว่ามันจะเป็นอันเล็กๆแล้วก็แบบมีด่านต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันไม่รู้ที่ไทยมีหรือเปล่าน้อยตาก็ไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะมีด่านแล้วเราก็ตีไปเองอันนี้เราได้ลูกกอล์ฟมาแล้ว3คนมากัน3คนแล้วก็ได้ไม้มา3ไม้ไหนคะฉันโอ้ very good โอ้โอ้ almost got it first try professional right here oh too much four in total fiveมาดูอันนี้นะคะโอ้โหเป็นวงเวียนขดอีกนะแล้วก็ต้องไปลงตรงนู้นโอ้ one oh my god oh my god โนะคะวันนี้แบบโอ้โหจะตีได้ไหมโอ้เย้โอ้เย้ seven finally เจ็ดทีกว่าจะได้ค่ะเล่นมินิกอล์ฟเสร็จแล้วนะคะ3คนคนที่ได้ที่โลก็คือไอ้ตาเองแต่ว่าสนุกมากๆเลยเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นมินิกอล์ฟกะว่าจะไปหาของกินกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเย็นแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวเย็นตอนทุ่มหนึ่งตอนนี้4โมงแล้วก็เลยกินขนมว่างนะคะกินของว่างกันเล่นจะได้ตอนเย็นกินข้าวหนักๆได้อาตาถามเขานะคะว่าทำไมบ้านที่นี่ถึงทำปลูกไม่ค่อยสูงอย่างมี2ชั้นก็จะเป็น2ชั้นที่แบบเนี้ยไม่ค่อยสูงมากชั้น2ก็จะเป็นเพดานลาดๆเขาบอกว่าถ้าเป็นในสมัยก่อนอ่ะการสร้างบ้านอ่ะคือห้ามสูงกว่าโบสถ์ก็เลยจะสร้างไม่ค่อยสูงกันแต่สมัยนี้ก็จะยังสร้างไม่สูงอยู่เพราะว่ามันเป็นกฎหมายว่าห้ามสูงมากหลังคาห้ามแหลมเฟี้ยวมันก็จะเหมือนแบบบดบังบ้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ตาก็อยู่ที่แคมป์ที่ว่าแล้วนะคะคือข้างในเนี่ยเขาไม่น่าจะถ่ายได้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะไม่ถ่ายละกัน
นี่ยเป็นแคมป์ที่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามนะคะที่เขาก็จับเฉลยศึกมาทำงานอย่างหนักแล้วก็มีคนตายเยอะมากในสมัยนั้นนะคือเขาจับเฉลยศึกมาแล้วแบบมาใช้งานบางคนก็เหมือนแบบอดอาหารจนตายหรือว่าทำงานหนักจนตายอะไรเงี้ยคิดว่าข้างในเขาไม่น่าจะให้ถ่ายได้เพราะว่าเราจะต้องเหมือนแบบเคารพอะไรกันนิดนึงอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยมาบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะอาจจะไม่ได้มีภาพข้างในมาฝากกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกันอีกทีตอนกลับบ้านเลยนะคะแคมป์ที่อาตาพูดถึงหมายถึง concentration camp นะคะหรือว่าภาษาไทยเราเรียกกันว่าค่ายกักกันนาซีนั่นเองตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้เป็นบริเวณสถานที่จริงที่สมัยก่อนเป็นแคมป์นะคะแคมป์เนี่ยถูกสร้างในปี 1933 นะคะตั้งแต่ก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นเนี่ยพรรคนาซีได้ขึ้นครองอำนาจนะคะแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองหรือว่าไม่เห็นด้วยกับพรรคนาซีเนี่ยก็จะถูกทหารของพรรคนาซีเนี่ยจับตัวมาเข้ามาในค่ายนี้ทั้งโดนใช้งานจนเสียชีวิตและถูกทำให้ป่วยตายตรงนี้เนี่ยมีคนตายเยอะมากๆนะคะถ้าเกิดใครเคยอ่านประวัติศาสตร์ในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าประวัติศาสตร์ของเยอรมันเนี่ยก็จะทราบกันดีอันนี้เนี่ยไอตาค่อนข้างสนใจเป็นอย่างมากเลยไอตาก็เลยขอแฟนมาดูแคมป์ตรงนี้นะคะจะได้เข้ามาดูสถานที่จริงนะคะแล้วก็นิทรรศการข้างในเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามถ่ายหรอกแต่ว่าไอตาก็ไม่อยากถ่ายมากเพราะว่ามันเป็นการเคารพสถานที่เนาะขออภัยเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้มีวิดีโอมาฝากกันนะคะกลับบ้านมาแล้วนะคะทุกคนขอโทษทีที่อาจจะไม่ได้มีวิดีโอข้างในแคมป์มาฝากกันนะคะเพราะว่าตาก็เกรงใจด้วยทั้งเกรงใจแฟนไปกับแฟนแล้วก็ไปกับน้องสาวของแฟนอะไรอย่างนี้นะคือจะบอกว่าคนที่เนี่ยเนี่ยเขาจะเซนซิทีฟกับเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสงครามเรื่องแคมป์เรื่องพวกนี้มากๆแต่ตอนนี้นะคะจะไปกินข้าวเย็นไอตาคงไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าจะบอกว่าคนฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ได้เล่นมือถือบ่อยเหมือนบ้านเรานะคือวันๆไอตาจะเล่นมือถือน้อยมากยิ่งบนโต๊ะอาหารเขาก็จะไม่จับมือถือเลยแล้วแบบกินข้าวเขาจะนั่งคุยอะไรเงี้ยถ้าเราหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายมันจะเป็นการแบบแอบเสียมารยาทนิดนึงอะไรนิโก้นิโก้ this is Nico นะคะนิโก้Come here. So cute. กลับมาแล้วหลังจากกินข้าวนะคะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้จะล้างหน้าอาบน้ำนะคะเพราะว่าไปมาทั้งวันเดินป่าเอ้ยอะไรเอ้ยทำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแค่เป็นชีมีสิวนะคะก็เลยต้องแบบว่าอ่ะจัดโฟมล้างหน้าสำหรับผิวเป็นสิวเหมือนเดิมนะคะดร.มนตรีโฟมเต็มหน้าจำหน้าตัวเองไม่ได้เลยน้ำสะอาดเสร็จแล้วนะคะหน้ามืดเลยไม่ใช่อะไรคือในห้องน้ำไฟมันก็ไม่ได้มีเยอะนะคะก็หวังว่าจะชอบวล็อกพาเที่ยวเมืองเล็กๆในเยอรมันนะคะชื่อเมืองว่าฮัสเซลูนเป็นเมืองเล็กๆแบบว่าธรรมชาติอยู่ไกลไม่ได้อยู่แบบเมืองใหญ่เมืองหลวงอะไรเงี้ยแต่ว่าชิลถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด subscribe ช่องของไอตาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้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 งด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไอตามี Facebook Fanpage แล้วก็ Instagram ด้วยนะคะถ้าไปกดติดตามกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะเดี๋ยวจ้ะเข้านอนละเหนื่อยมากไปปีนต้องมองต้องมาเหนื่อยมาก